ันพี่น้องมันเกิดเป็นลูกแฝดแบบนี้เคยเห็นบ่พี่น้องคอยบ่เคยเห็นเด้อนี่มันบ่ป๊าดคอยก็บ่เคยเห็นดอกเด้อพี่น้องมีต้นหยอดใหญ่ๆพี่น้องแกเบิ่งเบิ่งใหญ่กับใหญ่สำนานนั่นงามพี่น้องแกโอเคทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าอีกครั้งหนึ่งนะพนังเนาะเป็นยังไงกันเนาะสบายดีกันอยู่ทุกท่านเนาะจะเนาะข่อยก็สบายดีวันนี้ได้รับโทรศัพท์จากพ่อใหญ่ที่เป็นเจ้าของไร่หน่อไม้ฝรั่งสีเผือกสีขาวที่ไม่ค่อยจะชินตาที่บ้านเรานะพนังเนาะได้รับโทรศัพท์บอกว่าได้เจอหน่อไม้ฝรั่งแปลกๆอยากจะมาทำคลิปมาถ่ายคลิปไปให้เพื่อนๆที่คนไทยดูไหมข่อยก็รีบตรงดิ่งไปได้พน้องจ๋าแล้วก็จะไปดูวิธีการบอกว่าการขายเป็นยังไงไปดูกันเลยนะจ๊ะพน้องจ๋าพี่น้องเก็บแล้วก็เอามาจ่ายป่ะ and take the big one also win yeah this one is a big one พี่น้อง yeah because I make the shrimp ties yeah พี่น้องจ๋าเป็นอยู่ยังไง yes yes okayพี่น้องมีต้นหยอดใหญ่ๆพี่น้องแจ๋เบิ่งเบิ่งใหญ่กับใหญ่สำนานนั่งงามพี่น้องแจ๋โอเคป่ะเย่พี่น้องมึงมีต้นหยอดใหญ่ๆลูกใหญ่มากพี่น้องเป็นเห็ดนี่ก็จะมีอันเล็กอันใหญ่นะพี่น้องนี่ก็คือเครื่องมือที่เขาทำเมื่อตอนนี่ก็คือเครื่องมือที่เขาทำเมื่อตอนเหมือนกับปีที่แล้วพี่น้องเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนใบมีดโกนซึ่งพี่แกก็จะเอาลงแบบพี่น้องนี่จะลูกใหญ่ๆเลยนะมันจะเข้าไปเห็นไหมพี่น้องมันก็จะจับขึ้นมาจับขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็จะนี่พี่น้องเป็นแบบนี้เลยจ้ะสวยเลยทีเดียวเสร็จเขาก็จะจับมาแบบนี้เมนูคือเอ็นกิโลเอ็มทีวีเยอะให้เพิ่นเป้อันเปิดให้พี่น้องสมอลแดนนิ่งเนาะเยอะนี่แล้วคุณก็จะเอาไปเอาไปอะไรนะเอาไปฝานให้โดยอัตโนมัติพี่น้องนี่ก็คือพี่น้องนี่ก็คืออันหน่อไม้ฝรั่งสีขาวใหญ่ๆที่พี่น้องเดินมาฝากกันเป็นยอดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้ะเหมือนบอกเป็นไปหมดเลยฉันเก็บเมื่อวานเนี่ยพี่น้องจ้ะอันนี้ใหญ่แห้งเนี่ยพี่น้องใหญ่แห้งมึงแขนข่อยพี่น้องอันนี้พิเศษเลย is a special a smart is it special also no it's six together is a six together because it's so hot now they are getting rare forms next few days you will have also another one พี่น้องเขาบอกว่าอากาศมันร้อนมากมันก็เลยติดกันพี่น้องมันเกิดเป็นลูกแฝดแบบนี้เคยเห็นบ่พี่น้องคอยบ่เคยเห็นเด้อนี่เห็นบ่หน่อไม้ฝรั่งลูกแฝดพี่น้องจ๋าหน่อไม้ฝรั่งแฝดป๊าดข่อยก็บ่เคยเห็นดอกเด้อเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยพี่น้องอันนี้ลูกใหญ่ใหญ่กับซ้ำแขนนิดหน่อยเห็นบ่
ันนี้แกเอาไว้โชว์แกบอกว่าโชว์พี่น้องจ๋าฟาดข่อยเคยเห็นพี่น้องจ๋าบ้างไหมจะเคยเห็นบอหน่อไม้ฝรั่งเป็นแบบนี้เนี่ยเพิ่นบอกว่าปีนี้พี่น้องจ๋ามันใหญ่กว่าอันพ่อใหญ่นั่นแล้วเป็นเจ้าของไหลแล้วบอกว่าปีนี้ใหญ่มากพี่น้องจ๋าคือปีนี้มันจะใหญ่มันจะอวบมากพี่น้องซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าไปลองชิมเมื่อวานก่อนแล้วมันแซ่บพี่น้องมันอวบนะพี่น้องเนาะไปจะได้พี่น้องพามาเบิ่งหวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันบ่น้อยก็หลายนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันยังไงเดี๋ยวตอนหน้าจะพาไปดูอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องจ้ะคันบ่มักก็กดไม่ไลค์ไม่เป็นไรเนาะจ้ะเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อเพิ่นเก็บหมดล่ะมันจะมีเก็บอยู่อย่างนี้ทั้งวันใช่ไหมมี1 2 3 4 5 6 7 8 8คนเด้อพี่น้องเด้อโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบาย